ถวายคืนเลยดีไหมทายาทคณะสู้แล้วรวย2475ประกาศสำนึกผิดแทนบิดากระทำมิบังควรต่อทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ใครบ้างเอี่ยวลักลอบนำเข้าแรงงานเถื่อนฝ่ายมั่นคงต้องเลิกโยนขี้งานนี้ลุงต้องบี้ให้สุดสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ AGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่24ธันวาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับคณะราษฎร2475ที่ก่อการยึดอำนาจเมื่อวันที่24มิถุนายน2475ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เปลี่ยนระบบจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยวงเล็บแบบรวบอำนาจอยู่ในกลุ่มของตนเองซึ่งเป็นกลุ่มที่บรรดาแกนนำม็อบ3นิ้วยกย่องเชิดชูเป็นไอดอลถึงขั้นเปลี่ยนชื่อกลุ่มการเคลื่อนไหวของพวกเขาล้อมาเป็นคณะราษฎร2563นั้นวันนี้ความจริงก็ปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วครับว่าคณะราษฎร2475นั้นไม่ต่างอะไรจากคณะโจรที่ปล้นอำนาจพระมหากษัตริย์แถมยังรวมหัวกันปล้นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในลักษณะยักย้ายถ่ายเทนำออกมาขายในราคาถูกๆให้กับกลุ่มพวกพ้องของตนล่าสุดครับพลโทสรพจน์นิรันดรอดีตรองเจ้ากรมยุทธการทหารบกทายาทของคุณนิรันดรชัยหรือพันตรีเสวกนิรันดรหนึ่งในคณะผู้ก่อการของคณะราษฎร2475ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินย่านธุรกิจในกทม.กว่า90แปลงก็ประกาศจะจัดแถลงข่าวสำนึกผิดแทนบิดาที่ได้กระทำการมิบังควรต่อทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาเป็นของตนเองโดยมิชอบโดยได้เชิญสำนักข่าวทุกสำนักร่วมฟังการแถลงข่าวของพลโทสรพจน์นิรันดรบุตรชายของคณะราษฎร2475เพื่อเป็นการสำนึกแทนบิดาที่ได้กระทำการมิบังควรต่อทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในวันเสาร์ที่26ธันวาคม2563ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลแบงคอกที่สี่แยกราชประสงค์ห้องพินาเคิล1และ2เวลาบ่ายโมงครึ่งคุณนิรันดรชัยเป็นคณะราษฎรสายทหารบกกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่คอยช่วยเหลือสายทหารในการก่อการปฏิวัติ2475จนกระทั่งประสบความสำเร็จจากนั้นก็ทำงานรับใช้ผู้ใหญ่มาโดยตลอดจนจอมพลป.พิบูลสงครามไว้เนื้อเชื่อใจเป็นอย่างมากจึงแต่งตั้งให้เป็นคนประสานระหว่างรัฐบาลช่วงจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีกับคณะผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในสมัยที่รัชกาลที่8ทรงครองราชโดยมีนายปรีดีพนมยงค์เป็นแกนนำในกลุ่มคณะทำงานชุดนี้และมีขุนนิรันดรชัยเป็นเลขานุการคณะทำงานผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในช่วงนี้เองครับที่มีการนำที่ดินพระคลังข้างที่ซึ่งเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ออกมาจัดสรรให้สมาชิกคณะราษฎรผ่อนซื้อกันในราคาถูกๆการอ้างว่าเป็นที่ดินพระราชทานขั้นต่อมาก็ปรากฏว่าผู้ซื้อแทบทุกคนไม่มีการผ่อนชำระจัดฎีกาขอพระราชทานยกหนี้ให้แน่นอนว่าการกระทำภายใต้พระประมาภิไธยนี้องค์ยุวกษัตริย์มิเคยทรงได้รับทราบเป็นกระบวนการสู้แล้วรวยในยุค2475ซึ่งคนในยุคนี้บางคนก็กำลังคิดจะขุดมาเป็นต้นแบบปัจจุบันตระกูลนิรันดรคือผู้ที่ถือครองที่ดินที่ได้รับมรดกตกทอดมาจากที่ได้รับพระราชทานมาแต่ครั้งนั้นและหนึ่งในจำนวนนั้นก็เป็นที่ดินผืนงามขนาดใหญ่ผืนหนึ่งบนถนนวิทยุที่ปัจจุบันต้องมาฟ้องร้องแย่งชิงกันในหมู่ทายาทโดยเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2561พลโทสรพจน์นิรันดรเป็นโจทยื่นฟ้องนายธรรมนูญนิรันดรพี่ชายต่างมารดาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งธนาคารนครหลวงไทยนายธรรมรัตน์นิรันดรบุตรชายคนกลางของนายธรรมนูญนางเยาวนีนิรันดรบุตรสาวคนโตของนายธรรมนูญและบริษัท31สาทรจำกัดเป็นจำเลยที่1ถึง4ต่อศาลแพ่งขอให้เพิกถอนนิติกรรมแบ่งทรัพย์มรดกพลโทสรพจน์ไม่พอใจที่มีการแต่งตั้งธรรมนูญนิรันดรเป็นผู้จัดการมรดกและธรรมนูญก็เสียชีวิตไปแล้วก็เลยฟ้องร้องปราณีนิรันดรภรรยาของธรรมนูญ
เยาวนีบุตรสาวคนโตธรรมรัตน์บุตรชายคนกลางต่อศาลแพ่งและอาญาในข้อหายักยอกทรัพย์ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลนี่คือการทะเลาะกันในตระกูลนิรันดรซึ่งต้นตระกูลคือขุนนิรันดรชัยที่เป็นคนที่มีบทบาทและมีอำนาจในคณะผู้แทนพระองค์เมื่อครั้งนั้นว่ากันว่าทายาทบางคนที่กำลังมีเรื่องฟ้องร้องกันอยู่นี้ถึงกับเคยออกปากว่าอาจเป็นเพราะบาปกรรมเพราะที่ดินพวกนี้คณะราษฎรยึดมาจากพระมหากษัตริย์ทำให้ครอบครัวต้องคำสาปหลายคนเป็นเส้นเลือดในสมองแตกป่วยในตระกูลมีลูกหลานสืบสกุลน้อยมากนี่คือตัวอย่างหนึ่งของผลกรรมที่มีการเอาทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์มาขายให้กับพวกพ้องของตนเองใครบ้างเอี่ยวลักรอบนำแรงงานเถื่อนเงินสะพัดไปที่ใครงานนี้ฝ่ายความมั่นคงต้องเลิกโยนขี้ลุงต้องบี้ให้สุดครับว่าด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดระลอกใหม่ที่มาจากความบกพร่องในหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงที่ปล่อยขบวนการค้ามนุษย์หาผลประโยชน์จนประเทศชาติกลับเข้าสู่โหมดความเครียดหวาดผวากันหนักมากว่ากันว่าตามที่ตัวเลขที่บิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรายงานครม.วันก่อนว่าแรงงานต่างด้าวทั้งระบบคาดว่ามีกว่า 2.5 ล้านคนแต่ในจำนวนนี้มีถึง 4 แสนรายที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็แปลง่ายๆว่าแรงงานกลุ่มนี้อยู่กันแบบเถื่อนๆซึ่งแน่นอนว่าคิดไปได้ว่ามีกระบวนการค้ามนุษย์นำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายโดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่เจ้าของโรงงานและนายหน้าและอย่างที่เคยบอกไว้ว่าถ้าคำนวณเป็นตัวเลขกลมๆที่หัวละ10,000 บาทจะมีเงินสะพัดในธุรกิจมืด นี้กว่า 4,000 ล้านบาทเลยทีเดียวฟังว่าครม.พูดถึงเรื่องความผิดพลาดนี้ที่ปล่อยให้เกิดขึ้นเรื่องของแรงงานเถื่อนทะลักซึ่งผลพิสูจน์ได้ว่านำเข้ามาพร้อมกับเชื้อโควิดแบบที่พบกับที่โรงแรมวันจีวันที่ท่าขี้เหล็กฝ่ายความมั่นคงเองก็ถกเถียงโบยกันไปมาสุดท้ายก็ไปโยนขี้ใส่วีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าสมุทรสาครตามที่มีรายงานเล็ดลอบออกมาจากห้องประชุมประเด็นที่ควรตรวจสอบกับขบวนการค้ามนุษย์ว่าใครเอี่ยวเขี่ยวข้องกันบ้างจึงต้องพูดกันให้เป็นเรื่องใหญ่วันนี้พอกระแสสังคมกดดันหนักเข้าดูอาการของรัฐบาลก็ยากที่จะปัสสาวะโยนขี้กันไปมาต่อไปได้จับความจากที่รองวิษณุเครืองามบอกกับสื่อเรื่องนี้นายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้รับรายงานเบื้องต้นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจพลเรือนอาสาสมัครนายจ้างนายหน้าเกี่ยวข้องกับขบวนการแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายจริงสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและกวาดล้างผู้กระทำความผิดพร้อมเชื่อว่ามีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องแต่รองวิษณุก็ออกตัวยังต้องตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเพราะอาจเป็นการร้องเรียนเพื่อการกลั่นแกล้งกันเรียกว่าเป็นไปอย่างที่สังคมคาดกันขบวนการค้ามนุษย์คนที่เอี่ยวมีตั้งแต่ตำรวจพลเรือนอาสาสมัครนายจ้างนายหน้าฝากตำรวจครับบิ๊กปั๊ดพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ที่เพิ่งถูกตั้งฉายาว่าเป็นผบ.หลบฉากงานนี้ต้องบอกว่าคงจะหลบฉากกันยากแล้วเพราะตำรวจถูกกาหัวมาเป็นคนยืนอยู่แถวหน้าขบวนต้นๆที่ละหลวมแถมเขาไม่มีเอี่ยวกับการรับสวยอีกต่างหากว่าแล้วผบ.หลบฉากก็ออกมาเคลื่อนไหวลั่นวาจาว่ารู้เบาะแสแล้วว่าขบวนการค้าแรงงานเถื่อนมีใครเกี่ยวข้องบ้างแต่ก็ไม่ไหวขอความเห็นใจตำรวจบอกว่างานนี้ถ้าจะมีคนรับผิดชอบก็ต้องเป็นฝ่ายความมั่นคงทั้งหมดไม่ใช่แค่ตำรวจฝ่ายเดียวด้วยว่างานชายแดนนอกจากตม.และตำรวจตระเวนชายแดนแล้วยุทธการหลักๆถือเป็นงานของฝ่ายทหารที่ต้องดูแลกำหนดยุทธวิธีด้วยดูไปแล้วตำรวจลากทหารมาร่วมโดนด่าด้วยแบบนี้น่าจะเข้าทางคนที่ลอยตัวทำเงียบๆอย่างมหาไทยของบิ๊กป๊อกมท.1ที่คงจะตีขิมผิวปากเบาๆลอยตัวกันได้อีกครั้งโควิดจะระบาดแรงงานจะแอบหนีเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดก็ไม่ได้กลัดกุ้มอะไรกับใครเขากลับตีปี๊บขอเป็นซานตาป๊อกกับข่าวสั่งมหาไทยโชว์ก้าวของขวัญแจกประชาชนภายใต้แคมเปญมหาไทยเพื่อประชาชนไปนั่นจะอย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงซอยตันเห็นว่าสังคมจี้มาหนัก
ให้รัฐบาลลุยปราบแรงงานเถื่อนงานนี้ลุงก็ต้องบี้ให้สุดใครผิดใครเกี่ยวใครเอี่ยวต้องสั่งฟันไม่เลี้ยงหรอกครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยนะครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ